บรรยากาศบริเวณชายแดนกันบ้างนะครับไปติดตามบรรยากาศแรงงานชาวกัมพูชาทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันบ้างตอนนี้ก็บอกนะฮะหลายคนยืนยันรับปากบอกว่าไปเนี่ยเพื่อกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะกลับมานะฮะแต่บางคนตอนนี้ปรากฏว่าพบปัญหาใหม่การลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณอนนท์น้อยพิทักษ์ครับสวัสดีครับคุณอนนท์ครับเชิญค่ะเชิญครับคุณอนนท์ครับครับคุณเจษฎาคุณประกามาศครับขณะนี้ผมก็ยังคงยืนอยู่ที่บริเวณตลาดโรงเกลือนะครับโดยวันนี้ทีมข่าวจิงสปริงนิวของเรานะครับได้มีการสัมภาษณ์ผู้หญิงแรงงานชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกลับเข้าไปที่ประเทศกัมพูชานะครับในการกลับไปทำเอกสารให้มันถูกต้องแล้วก็กลับมาทำงานที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าวันนี้เมื่อเธอเดินทางกลับมาถึงที่ตลาดโรงเกลือแล้วกลับถูกนายหน้าที่เป็นทั้งคนไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาเองเรียกเก็บเงินนะครับจำนวน 1,700 บาทและตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่เธอทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการนั้นเธอก็ต้องมีการซื้อบัตรในการอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของแรงงานชาวกัมพูชาคนนี้กันครับคนไทยแล้วก็เขมรใช่แต่หนูไม่รู้จักเขานะไม่รู้จักเลยแล้วเขามาคุยกับเราว่าไงก็ไม่ได้คุยแค่เรากลับบ้านอะไรเงี้ยหนูก็บอกกลับเอาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอาคนเนี้ยเขาบอกแค่ความเจ็ดอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้คุยอะไรกันเลยเอ๋คนไหนมาแล้วก็ต้องเก็บตังคนนั้น6คนก็ต้องเก็บตังทั้ง6คนอะไรเงี้ยก็คือสมมติ6คนก็คือคนละ1,700แต่ถ้ามีบัตรมีอะไรไม่รู้เขาเอาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเรามาถึงปุ๊บมาถึงฝั่งนี้เราขึ้นรถคาสิโนใช่คือรถคาสิโนเสร็จปุ๊บรถคาสิโนก็พาไปส่งที่นู่นเลยใช่ไปถึงบางนาแล้วก็ลงจากรถก็นั่งแท็กซี่ต่อแล้วไปถึงสำโรงไอ้ลงเกลือไปถึงท้องแถวใช่ป่ะก็ประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 ตอนเที่ยว 2,500 อะไรเงี้ยต่อคนตอนเที่ยวใช่นี่ถามนิดนึงปาสียันพูเนี่ยตอนเราไปทำวันที่ตอนที่มันยังทำได้นะเราเสียเงินไหมเราก็ต้องเสียเงินอยู่แล้วค่ะที่ทำบัตรถ้ามันหมดเราอยู่เนี้ยเราก็ต้องไปต่อใช่ไหมใช่แล้วมีคนพาไปอะไรเนี้ยเราไม่ได้ไปต่อเองเอามีคนเอาบัตรไปต่อให้เราใช่ตอนนั้นเสียเท่าไหร่2,000แล้วก็3,000แล้วก็มันเกินกว่านี้หนูไม่รู้จำไม่ได้เราจ่ายตังค์ให้เขาเสร็จปุ๊บเขาไปทำให้เราใช่เขาก็เอาบัตรมาให้เราใช่เขามาต่อเขาเอาบัตรเราไปต่อให้แล้วไอ้คนที่ไปทำให้เราเนี่ยเป็นคนไทยหรือกัมพูชาส่วนใหญ่เขามีคนผู้ชาคนทางเอกคนกัมพูชาที่อะไรที่ตอบมาให้เราทั้งหมดแจกไพ่อย่างเงี้ยแบบน่าและนี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในแรงงานชาวกัมพูชาที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลมากับเรานะครับเรื่องของการจ่ายสวยให้กับการเจ้าหน้าที่เองหรือที่เป็นในส่วนของทั้งคนไทยแล้วก็ทางต่างชาตินะครับนอกจากนี้เธอยังได้มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของเราอีกว่าไม่ใช่เพียงเธอเท่านั้นที่มีการจ่ายสวยในลักษณะแบบนี้ยังมีเพื่อนเธออีกมากมายที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการก็ต้องจ่ายเงินแบบนี้เช่นเดียวกันครับอนนท์ณพิทักษ์รายงานสดจากตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้วครับค่ะขอบคุณค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้หลายส่วนหลายหน่วยมีการออกมาเคลื่อนไหวกันเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฉบับนี้